อ้าวท่านผู้ชมฮะวันนี้มีเรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่รู้สึกจะเป็นบ้านหนองว้านะครับตำบลทรัพยาที่บุรีรัมย์ครับปรากฏมีคุณตาคนหนึ่งหายตัวไปคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันคือหลานเนี่ยฝันเห็นว่าตาตัวเองเนี่ยตายปรากฏว่าตายจริงจ้ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนพบศพคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่ตำบลทรัพยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเป็นสระน้ำในทุ่งนาสระน้ำประมาณสักไร่นึง อยู่ถนนถนนเหมืองรอยรนะครับที่บ้านหนองว้าพบศพชายลอยเหนือน้ำลักษณะคว่ำหน้าทราบว่าเป็นนายพิสิทธิ์อายุ62ปีเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำร่างขึ้นมาปรากฏไปสอบถามลูกเขยของผู้ตายครับผมนายศรีรัตน์เขาเล่าว่าฟังตอนเช้าเนี่ยแม่พยายามมาบอกที่บ้านว่าเฮ้ยพ่อตาเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านตั้งแต่คืนวันที่22กุมภาพันธ์น่าจะไปนอนที่บ้านอีกหลังหรือเปล่าครับเพราะบ้านมีบ้านอีกหลังนึงที่ปิดไม่มีคนอยู่ค่ะแต่แปลกตรงที่ไม่กลับมาบ้านอีกเหมือนทุกครั้งจะข้ามไปอีกวันจึงไปดูที่บ้านอีกหลังปรากฏไม่พบครับไม่พบว่ามานอนอยู่จึงเริ่มออกตามหานายศรีรัตน์เพราะว่าแม่ยายเนี่ยแจ้งว่าเฮ้ยได้คลาดสายตากับผู้ตายที่บริเวณสระน้ำแห่งนี้ครับผมสระน้ำแห่งนี้ตั้งแต่เย็นวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะเลยแจ้งตำรวจหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยค้นหาปรากฏระหว่างที่ยืนรอเจ้าหน้าที่บริเวณสระน้ำดังกล่าวอยู่ดีๆเห็นตาพ่อตาเนี่ยลอยเหนือน้ำขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลยก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงไม่กี่นาทีครับลูกสาวผู้ตายเขาเล่าว่าโอ้โหในตอนเช้าเนี่ยลูกสาวอายุ8ขวบเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าตาตายแล้วตาตายแล้วฝันตอนแรกคือเอ๊ะเด็ก8ขวบจะพูดว่าตาตายแล้วตาตายนางฝันนั่นแหละตอนแรกก็รับฟังแต่ก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากคิดว่าเป็นแค่ความฝันจนแม่มาแจ้งว่าพ่อเนี่ยไม่กลับบ้านทีนี้เนี่ยทางฝั่งภรรยาของผู้ตายนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ22กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเขากับสามีเขาเนี่ยก็คือไปที่ทุ่งนานี่แหละขากลับเนี่ยคือสามีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและระหว่างขี่เนี่ยเสียหลักลงไปตกลงไปที่ข้างทุ่งนาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยกำลังลากรถเนี่ยขึ้นมาช่วยกันแต่ว่าตรงมันพอดีมันมีถังน้ำเนี่ยตกลงไปในบ่อน้ำอยู่ตาเขาก็เลยบอกว่าผู้ชายอ่ะสามีเขาอ่ะก็เลยอยากจะแบบลงไปเก็บถังน้ำตัวเขาอ่ะคือเข็นรถขึ้นมาแล้วเขาบอกงั้นก็เลยเดินเข็นรถไปแต่เห็นว่าสามีเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นมาจากบ่อแล้วก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะเดินตามกลับมาแต่พอช่วงค่ำเนี่ยปรากฏว่าสามีไม่กลับบ้านไม่เข้าบ้านก็คิดว่าอ๋อสงสัยไปนอนอีกบ้านนึงเพราะว่าเขามีบ้านนึงและบ้านเนี่ยปิดไว้คิดว่าคงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงกลับมาคงเห็นสามีพอเช้ามาเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านจะอะไรเงี้ยพอตอนบ่ายเนี่ยสามียังไม่กลับก็เลยไปดูที่บ้านอีกหลังนึงอ่ะสรุปแล้วเฮ้ยไม่มีไม่อยู่ก็เลยติดต่อญาติๆบอกว่าเฮ้ยไม่ไปไหนอยู่ตรงไหนยังไงก็เลยเริ่มตามออกค้นหาตอนประมาณบ่าย 2:00 นจนกระทั่งบ่ายวันที่23เนี่ยถึงเจอว่าเป็นศพอยู่ที่บ่อน้ำก็เป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรค่ะแม่นมากอ่ะ